งานแบบนี้ก็คือกระแสดีมากเปิดครั้งแรกก็คือบัตรโซลหมดแล้วเราขายบัตรทุกวันหมดภายในกี่นาทีนะพี่บิ๊ก20แล้วบัตรแบบบนเขาเรียกว่าอะไรนะหน้าสุดคือหมดภายในแบบไม่กี่นาทีเลยแล้วก็ทั้งหมดหมดภายในแบบ20นาทีอันนี้คือที่ได้ยินมาอะไรเงี้ยค่ะดีใจไหมดีใจดีใจมากที่ทำไมอ่ะดีใจดีใจมากเอาถามให้พี่หนิงพูดเอาไม่โดนไม่พี่หนิงเราไม่ดีใจเหรอไม่ดีใจกันหมดค่ะใช่คือเพราะว่าคือมีแฟนมีตั้งแต่ซีรีส์ยังไม่ออนนี่คือเป็นสิ่งที่เราไม่กล้าฝันเลยตั้งแต่เข้ากองวันแรกจนถึงวันนี้ที่เราจัดแฟนมีประมาณ 2,000 กว่าที่นั่งแล้วเต็มภายใน20นาทีนี่คือเป็นสิ่งที่แบบโหต้องขอบคุณแฟนๆที่คอยซัพพอร์ตเราค่ะใช่ค่ะค่ะมีเช็คผ่านแฟนคลับแล้วว่าดูแต่แฟนมาเยอะมากเลยใช่เยอะอันนี้คือออมก็แอบเห็นใน X ในเทรนด์ทวิตอะไรเงี้ยค่ะก็สังเกตได้มากขึ้นว่าเหมือนมีชักแบบเขาเรียกว่าอะไรแฟนคลับต่างชาติใช่ไหมอินเตอร์แฟนเข้ามาเยอะขึ้นอะไรเงี้ยแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะดีใจมากเหมือนกันเพราะตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้ครอบครัวเราแบบเติบโตขึ้นเร็วมากๆตอนเราก็แบบใจหายว่าอุ้ยอยู่ดีๆเรามีแฟนมีท่อใหญ่มากท่อใหญ่เวอร์จากครั้งแรกที่วายคิวละครมีคนพัก1คันตอนนี้มี10คันแล้วนะเดี๋ยวจะมีเพิ่มรอบไหมคะถ้าหมดเร็วค่ะ20ขนาดนี้ต้องดูกระแสก่อนว่าแบบมันจะปังแค่ไหนยังต้องคุยหรอเพราะตอนนี้มันแบบมันโซเอาน่าจะหลังซีรีส์โอ้ยขอโทษครับหรือว่าจะขายบัตรออนไลน์ก่อนเลยแล้วมีบัตรออนไลน์ใช่ๆแล้วคนที่ไม่ทันก็สามารถซื้อบัตรออนไลน์ได้นะซื้อบัตรดูไลฟ์ออนไลน์ใช่ไหมซื้อบัตรดูไลฟ์ได้นะคะสำหรับคนที่ซื้อบัตรที่นั่งไม่ทันนะก็มีขายในแอป CS3 ค่ะไม่ต้องมีสปอยได้ไหมเขาวันจันทร์หันมาพูดมีก็จะมีอย่าบ้านิ่งฉกก็จะมีแบบการร้องเพลงเกิดขึ้นค่ะนะคะแล้วก็อาจจะมีแบบเกมที่แบบสนุกเล่นไปกับแฟนๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกคนได้มีส่วนร่วมใช่แล้วก็มีอีกบ้างไหมที่เราตั้งใจเตรียมไว้ครับตอนนี้ก็เริ่มพร้อมกันแล้วค่ะแฟนปีเตรียมพร้อมเรื่องร่างกายจิตใจยังไงแค่ไหนรู้ไหมสำหรับที่จะต้องโผล่ยังไม่เชื่อเชื่อยังเพราะว่าถ้าถามเรื่องฟิตร่างกายก็คือต้องให้คนนี้โอ้หนูฟิตตลอดค่ะแต่ของตัวนี้คือยังไม่เชื่อแต่ฟิตไม่ได้แปลว่าจะเต้นได้นะแขนขาไม่เข้าไปด้วยกันใกล้ถึงวันแล้วตื่นเต้นกันแค่ไหนตื่นเต้นมากขึ้นทุกวันเพราะว่าคือหลังจากที่แฟนมิดะก็ซีรีส์ออนเลยมันเป็น2วันที่แบบสำคัญมากสำหรับพวกเราก็วอร์มเสียงทุกวันกินน้ำพึ่งมะนาวทุกวันใช่ออมนะคะจริงๆเขาทุ่มเทขนาดนี้แล้วเราล่ะเขาเปี้ยหรอคะเขาบอกว่าเขาเชื่อเราแหละไม่ฟิตไม่ได้หมายความว่าเต้นไม่ได้นี่ขอยกตำแหน่งเมนเบอร์เลขาให้คุณเป็นแดนเดี๋ยวคุณเป็นเมนวอคอลเขาเรียกว่าอะไรนะเมนวอคอลป่ะที่แบบร้องเพลงล่ะแล้วเดี๋ยวเราเป็นเมนแดนให้เราเป็นหางเครื่องพี่หนิงอยู่แล้วมีคนไทยแล้วก็มีเด็กแกงด้วยนี่แฟนๆต้องแบบได้ความรักเสียงขอร้องกลับไปแน่นอนใช่ค่ะจะทำให้ผิดหวังต้องทำงานกันเป็นทีม yes เข้าแบบไหนคะการแสดงของผู้เราเป็นไงบ้างมันยากไหมมันก็มีความยากความง่ายต่างกันแต่ว่าคือมันดีที่ว่าเราได้เวิร์กช็อปกันตั้งแต่แรกค่ะมันก็เลยแบบง่ายขึ้นประมาณเยอะหลายๆเปอร์เซ็นต์ ใช่ก็ส่วนอันที่ยากอ่ะมันก็มีคนข้างๆที่คอยซัพพอร์ตให้มันผ่านไปได้ดีมันก็เลยแบบซีรีส์เรื่องนี้อ่ะเราตั้งใจถ่ายทำกันมากทั้งแบบนักแสดงแล้วก็ทั้งทีมงานก็เลยแบบรู้สึกว่ามันเป็นกองที่อยากกลับไปทำงานอีกครั้งกับทั้งนักแสดงทั้งทีมงานเห็นว่าสิ่งที่มันยากๆก็มีในก้อยต่อด้วยไม่ใช่ไม่ใช่ใครหรอ
ก้อยอยู่ข้างๆออมอ๋อแม่ก้อยร่างพี่หนิงอยู่ข้างออมแล้วก็ร่างออมไปอยู่ข้างพี่หนิงด้วยแล้วก็บางครั้งเหมือนแบบบางครั้งถ้าเราเหนื่อยจนเราร้องไห้ไม่ออกอะไรเงี้ยค่ะสมมติแม่ก็จะมาเป็นเขาเรียกว่าต้องคอยยุยงนะคะให้ร้องไห้อะไรเงี้ยมาเล่นค่ะแม่ช่วยค่ะเป็นแบบเป็นอีกหนึ่งแรงสำคัญของออมเลยนะคะคุณแม่ก้อยค่ะได้เป็นแม่ของเอิร์ธนิธดาเธอก็เป็นแม่จริงของออมด้วยบอกคุณแคทตั้งแต่อยู่นะห้องคลอดแล้วหนิงอะแม่ก้อยมีช่วยแม่ก้อยเหรอคะแม่ก้อยก็ช่วยแบบส่วนมากแม่ก้อยจะช่วยซัพพอร์ตแบบสมองลูกแม่บอกส้มมาแล้วลูกหนาวไหมลูกกลับบ้านยังไงคะแม่ก็จะคอยแบบคอยดูแลเราใช่ไหมคะใช่เป็นแต่แม่ชอบบอกส้มไม่มีอีกใช่เพราะว่าแม่รู้ว่าหนิงชอบส้มใช่แล้วออมไม่ชอบแต่แม่เอาส้มมาติกองบอกเพราะว่าพี่หนิงชอบกินส้มใช่ค่ะแม่ว่าแม่ค่อนข้างที่เอาใจแม่รักเราจะบอกว่าน้องออมชอบใครแม่ก็รักความทุ่มเทของคือตั้งใจทำทุกซีนให้ดีไม่ว่าจะซีนดราม่าซีนหวานซีนแบบซีนสู้กันกับอีกฝ่ายนึงเขาเรียกสู้กันด้วยสายตาอีกฝ่ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อยากให้แฟนๆติดตามนะคะหวังว่าแฟนๆจะสนุกไปกับละครที่เราตั้งใจทำค่ะโอเคขอบคุณค่ะ